อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB ไทย Action เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับนี่เจ้าแล้วข้าขอโทษด้วยแล้วทำไงดีจะขี่ขลาดแบบนี้จะทำงานใหญ่ได้ยังไงรีบเชิญขลาดเขาออกไปครับเฮ้ยมีคนร้ายมีคนร้ายมีคนร้ายเร็วๆๆมีคนร้ายมีคนร้ายอยู่ไหนอ่ะท่านประมุขท่านประมุขท่านประมุขท่านฟื้นดิท่านประมุขท่านประมุขท่านความรู้สึกเลยอะท่านตา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 เป็นไรหรือเปล่าฮะอย่าเสียใจให้มากเลยระวังสุขภาพบ้างข้าทราบค่ะท่านไม่ต้องห่วงแล้วเจ้าจะทำยังไงต่อไปเนี่ยก็คิดว่าจะอยู่ที่ค่ายมูเคอดูแลสสารงานที่พ่อทิ้งเอาไว้ตอนพ่ออยู่
พ่อใหญ่ข้าสืบทอดตำแหน่งประมุขข้าไม่อยากพ่อต้องผิดหวังอีกแล้วมีอะไรที่ข้าช่วยได้บ้างไหมท่านแม่คะมีท่านคอยเป็นกำลังใจก็เป็นการช่วยข้าอย่างมากเลยล่ะค่ะโอ้ใช่แล้วหยวนเย่อเทียนคนนั้นมาเนี่ยตอนนี้รอจะอยู่ข้างนอกนะยางหูหยินเย่อเทียนประมุขหมู่ประสบเคราะห์ร้ายคิดว่ายางหูหยินคงจะเสียกำลังใจที่เข้ามาครั้งนี้น้อยจะมาถามทุกสุขแล้วยังอยากจะให้ท่านเห็นแก่ส่วนรวมหักห้ามความเศร้าโศกขอบใจที่เป็นห่วงนะและที่มาเนี่ยยังมีอีกเรื่องที่จะบอกบอกมาเถอะข้าสืบทราบมาว่าฆาตกรที่สังหารท่านประมุขชื่อว่าเจิ้นหลิงนี่เป็นสิ่งที่ค้นพบในตัวเขาเป็นไปได้มากว่าเขาเป็นคนของหอเอกภาพที่แทรกซึมเข้ามาเท่าที่ข้าสันนิษฐานเขาแอบเข้ามาได้ค่ายหมู่เคยคงจะคิดการร้ายอยู่แต่บังเอิญประมุขหมู่ทราบเขาก็เลยฆ่าท่านประมุขตายที่แท้มันนี่เองมีหน้าก็ถึงรู้สึกว่าคนคนนี้หน้าตาคุ้นๆครั้งหนึ่งพวกสี่เสี้ยสมคบกับชาวยุทธที่ไร้คุณธรรมคิดวางกับดักพ่อข้าแต่ครั้งนั้นทำไม่สำเร็จข้ากับคนร้ายเคยต่อสู้กันครั้งหนึ่งแต่ไม่นึกเลยสุดท้ายพ่อข้าก็หนีไปพ้นเงื้อมือมันยางหูหยินวางใจเถอะประมุขหมู่มีเมตตาต่อข้าข้าได้สาบานต่อหน้าศพว่าชั่วชีวิตของข้าจะต้องเอาตัวคนที่เป็นผู้บงการมาเส้นสวงวิญญาณของท่านประมุขให้จงได้มีดเล่มนี้ข้าคืนให้เจ้ายางหูหยินเข้าใจผิดแล้วมีดเล่มนี้เป็นมีดที่เจิ้นหลิงใช้สังหารท่านประมุขบังเอิญเข้าไปเจอเข้ามันก็เลยเอามีดเล่มนี้มาแทงข้าแต่ยังดีที่สวรรค์คุ้มครองข้ามันก็เลยถูกข้าใช้มีดเล่มนี้แทงจนถึงแก่ความตายที่แท้นี่เป็นมีดของเจิ้นหลิงเหรอแต่วรยุทธ์มันก็อย่างนั้นทำไมถึงสามารถแทงถูกเจ้าได้ล่ะหูหยินถึงแม้วรยุทธ์มันไม่สูงแต่เหตุการณ์ตอนนั้นรวดเร็วมากและข้าก็เป็นห่วงความปลอดภัยของท่านประมุขหมู่ก็เลยเผลอตัวไปหน่อยถูกมันแทงเข้ายางหูหยินท่านก็จะไม่สงสัยข้าหรอกข้าจะสงสัยเจ้าได้ยังไงก็เพียงแต่อยากรู้รายละเอียดว่าพ่อข้าถูกฆ่ายังไงเรื่องรายละเอียดข้าเองก็ไม่ทราบเพราะตอนที่ข้าไปถึงก็เห็นท่านประมุขล้มอยู่ที่พื้นแต่ยางหูหยินมีเรื่องอะไรมาถามข้าอีกไหมท่านแม่รู้หรือยังว่าใครเป็นฆาตกรที่ฆ่าท่านตาถ้าให้ข้ารู้ว่าใครฆ่าท่านตาข้าจะใช้คนเล่มนี้แหละฆ่ามันแทนถ้าท่านตารู้ว่าฉันมีความกตัญญูวิญญาณของท่านคงจะดีใจเขาว่าตอนนี้ท่านตาอยู่บนสวรรค์คงกำลังมีความสุขอยู่กับท่านยายแล้วท่านแม่ทำไมสิ่งดีๆในโลกนี้ถึงจะอยู่กับเราตลอดไปไม่ได้คงเพราะมันอยู่กับเราได้ไม่นานเราถึงรู้สึกว่ามันมีค่าตอนแม่เป็นเด็กท่านตาเคยบอกกับแม่ว่าความสุขจะอยู่กับเราไม่ได้ตลอดไปเพราะฉะนั้นต้องถนอมความสุขให้ดีแต่เมื่อใดที่พบความทุกข์ยากก็อย่าเอาแต่คร่ำครวญบ่นว่าเพราะว่าอุปสรรคทุกอันล้วนเป็นโอกาสที่จะฝึกฝนเราเมื่อก่อนแม่ไม่เข้าใจหลักการข้อนี้หรอก
ียดายจนวันนี้แม่เข้าใจท่านตาก็ไม่อยู่กับแม่แล้ววันนี้แม่จะเป็นตัวแทนท่านตาบอกสิ่งนี้กับเจ้าและแม่หวังว่าวันหน้าไม่ว่าจะพบอุปสรรคใดๆเจ้าก็สามารถต่อสู้เอาชนะมันได้ไว้วันหน้าแก้แค้นให้พ่อข้าได้แล้วค่อยขอให้พวกท่านเลือกคนที่เหมาะสมกว่าดีดีขอร้องมันลุกใหญ่พี่น้องทั้งหลายข้ามู่กุยอิงวันนี้ได้รับการยกย่องจากพวกท่านให้เป็นประมุขใหญ่ข้าจึงมีคำพูดอยากจะพูดกับพวกเราเอาไว้ก่อนเชิญแล้วพวกพูดเลยพี่น้องของเราจาก16ถ้ำที่ผ่านมาล้วนเป็นเพราะถูกเหตุการณ์บังคับถึงได้เข้าป่าเป็นโจรแฝงตัวในยุทธภพแต่เรื่องความทุกข์ยากของประชาชนพวกเราต่างก็เข้าใจกันดีฉะนั้นข้าหวังว่าต่อไปทุกคนจะเคร่งครัดกฎระเบียบไม่ทำตัวเลวไหลและไม่ไปรบกวนชาวบ้านที่อยู่ข้างล่างโดยไม่จำเป็นไม่เช่นนั้นข้าจะไปต้องลงโทษตามกฎอย่างเคร่งครัดถ้าประมุขพูดถูกถึงเราจะเข้าป่าเป็นโจรแต่ที่ปล้นก็คือทรัพย์ของคนถอยที่ได้มาโดยทุจริตหาได้คิดเป็นศัตรูกับประชาชนอันว่าโจรต้องมีคุณธรรมพวกเราจะไม่ยอมทำลายชื่อเสียงประมุขใหญ่ในอดีตเป็นอันขาดสร้อยสร้อยเหรอสร้อยนอกจากนี้แล้วข้ายังอยากให้พวกเราอุทิศตัวเองทำงานช่วยเหลือประชาชนให้มากด้วยท่านอยากจะให้เราช่วยประชาชนยังไงบอกมาได้เลยนะหรือจะให้เราเนี่ยไปช่วยสร้างถนนทำสะพานนั่นสิบอกมาเลยบัดนี้พวกสีเสี้ยมักรุกรานชายแดนเราทำร้ายประชาชนฉะนั้นเราต้องขับไล่พวกสีเสี้ยให้กลับไปอยู่บ้านมันเพื่อเป็นหลักประกันว่าประชาชนจะได้อยู่ดีมีสุขนี่เป็นเรื่องของบ้านเมืองราชสำนักต้องจัดการเองเกี่ยวอะไรกับประโจนอย่างเราใช่ใช่อีกอย่างนึงราชสำนักชอบส่งทหารมากวาดล้างเราด้วยแล้วเรื่องอะไรเราจะไปทำงานรับใช้พวกมันล่ะจิ๋มใช่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 นี่จะพูดฉะนั้นไม่ได้นะถึงแม้ราชสำนักไม่คิดจะทำอะไรเพื่อซีเซียหรือแม้แต่ทอดทิ้งไม่ดูแลทุกสุขประชาชนแต่พวกเราพี่น้องจาก16ถ้ำสมควรจะมีน้ำใจไม่นิ่งดูแลประชาชนใช่ใช่ใช่นะพูดท่านอย่าลืมสิว่าเราต่างก็มีเลือดของชาวฮั่นอยู่ในตัวเราจึงต้องร่วมมือช่วยเหลือกันใช่พวกเราต่อสู้เพื่อประชาชนไม่ได้รับใช้ราชสำนักฉะนั้นก็น่าที่จะยอมอุทิศตัวที่เยื่อเทียนพูดมามันก็มีเหตุผลงั้นเราจะทำตามคำสั่งของท่านประมุขก่อนแล้วกันดีดีดีคุณหนูคะคุณหนูคุณหนูคะคุณหนูมีอะไรเหรอถ้าไปช่วยสามีข้าหน่อยเถอะเขาจะตายอยู่แล้วค่ะเสือช่วยฮะเขาถูกงูกัดหรือไงเปล่านี่คะตามตัวเขาก็ไม่พบว่ามีรอยเขี้ยวงูกัดเมื่อเช้าเนี่ยเขาบอกจะขึ้นเขาตัดฟืนแต่ไปตั้งนานก็ไม่เห็นเขากลับมาเขาก็เลยไปตามหาเขา
แล้วอยู่ๆก็รู้สึกว่ามีใครโฉบผ่านเข้าไปจากนั้นเขาก็สลบอยู่ข้างทางเสียใจด้วยนะเขาได้รับพิษรุนแรงมากก็จะเป็นยาที่จะช่วยไม่นะเอาหัวเธออย่าทิ้งเขาไว้คนเดียวสิท่านแม่นี่เอาหัวเดิมพิษอะไรเข้าถึงได้ร้ายแรงอย่างเงี้ยข้าดูจากภายนอกพิษที่เขาได้รับคล้ายๆกับพิษงูนะแต่เขาไม่ได้ถูกงูกัดจะได้รับพิษงูได้ยังไงข้อนี้แหละที่ข้าไม่เข้าใจเมื่อกี้เสี่ยชุยบอกว่าเห็นคนโฉบผ่านหรือจะเป็นพวกซีเซียไปวางยาพิษฆ่าคนบนเขาพวกซีเซียเชี่ยวชาญการใช้พิษก็อาจเป็นไปได้เหมือนกันถ้าพวกซีเซียวางยาพิษงั้นทุกคนในค่ายเราก็ล้วนมีอันตรายด้วยกันทั้งนั้นถ้าอย่างนั้นไม่ได้การแล้วเราจะต้องรีบจับตัวทุกคนที่วางยาพิษนั่นแต่รอบรัศมีร้อยลี้จากค่ายมู่คือรู้แต่เป็นป่าสูงทึบไม่ง่ายเลยที่จะค้นหาเอาอย่างนี้แล้วกันพรุ่งนี้เราลงเขาสอบถามจากผู้ชาวบ้านว่าผู้เห็นคนที่มีพิรุธบ้างไหมก็ดีไปหน่อยเป็นแม่มีข่าวอะไรไหมเขาถามหมดทุกคนแล้วล่ะพวกเขาล้วนแต่บอกว่าไม่พบผู้น่าสงสัยเยอะเทียนจะพบอะไรไหมท่านประมุขแม้แต่คนที่ริมน้ำแล้วก็ถามหมดแล้วพวกเขาบอกว่าระยะนี้ไม่พบเห็นใครที่น่าสงสัยเลยลูกแม่ท่านป้าเกิดอะไรขึ้นเหรอก็ลูกชายข้าเดือนสี่สามวันก่อนคือเขาไปเก็บยาจนป่านี้ยังไม่กลับมาเลยป้าครับอย่าเพิ่งเสียใจเลยบางทีลูกของป้าน่ะอีกสองวันอาจจะกลับมาก็ได้ไม่แล้วล่ะตลอดครึ่งปีมาเนี่ยหมู่บ้านเรามีคนหายไป20กว่าคนแล้วเขาว่าลูกข้าก็ไม่รอดแน่ท่านประมุขเมื่อกี้อยู่ทางนู้นข้าก็เห็นคนจัดงานศพไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือเปล่าท่านแม่ข้าก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันแปลกๆอยู่นะข้าคิดว่าป้าหมายที่เราตามหาคุณอยู่แถวเขาลูกนี้แหละรีบประดมพี่น้องทั้งหมดขึ้นเขาลูกนี้ตรวจค้นอย่างละเอียดนะครับกุ้ยอิงท่านแม่พูดทำไมนี่ได้ยังไงเนี่ยยังจะพูดอีกทำไมเกิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้จะอย่าไปบอกกับเราฮะแบบนี้เหมือนไม่เห็นเราเป็นครอบครัวเดียวกันทำไมเพราะมีคนกลับไปที่ข้าระดมพลคงไม่รู้เรื่องคือข้ายังไม่รู้ว่าศัตรูเป็นใครอยู่ไหนนะเกรงจะมีอันตรายก็เลยไม่กล้ารบกวนพวกท่านศัตรูคนนี้แหละที่วางยาพิษฉะนั้นพวกท่านอยู่ในข้าจะดีกว่านะจะดูถูกเราเกินไปละพวกเราคนตระกูลหยาไม่ใช่คนขี้ขาตาขาวนะใช่ลืมแล้วว่าครั้งหนึ่งเราเคยอยู่ในสนามรบไม่ว่าศัตรูจะร้ายกาจแค่ไหนพวกเราก็ไม่เคยกลัวกุ้ยอิงพวกเรามาอยู่ค่ายหมู่เคยก่อนนานแล้วเจ้าไม่เคยยอมให้เราทำอะไรเลยพวกเราไม่สบายใจนะงั้นก็ได้ค่ะแต่ว่าทุกคนจะต้องระวังตัวด้วยนะตกลงเขาลูกนี้มียอดเขา8แห่งเราจะแบ่งเป็น8สายและนำคนขึ้นไปค้นบนเขาไม่ว่าจะเจออะไรหรือไม่ก่อนตะวันตกดินขอให้กลับไปเจอกันที่ค่ายตกลงออกเดินทางไปท่านประมุขท่านต้องระวังตัวนะเจ้าก็เหมือนกันวนกว่างเจ้าไปกับแม่นะครับท่านหญิงตรงนี้มีถ้ำแห่งโอ้เนี่ยอ
คนระวังนะป่านนี้ยังไม่กลับมาอีกนั่นน่ะสินางไปตั้งนานแล้วนะท่านประมุขกลับมาแล้วท่านประมุขท่านประมุขท่านป้าทุกท่านกุยอิงจะไปตั้งนานพวกเราเป็นห่วงแทบแย่ถ้าคนไปถึงหลังเขากว่า20ลี้ก็เลยกลับมาช้าไปหน่อยนึงท่านประมุขท่านพบอะไรมะไม่พบแล้วพวกเจ้าล่ะพวกเราค้นหาตั้งหลายดอยแต่ไม่พบใครเลยคราวนี้ไปเสียเที่ยวอีกแล้วแล้วท่านแม่ล่ะนางยังไม่กลับมาเลยท่านหญิงกลับมาแล้วค่ะท่านย่าท่านย่าฮะท่านแม่ท่านย่าท่านย่าเร็วๆนางก่อนเร็วระวังด้วยระวังระวังเร็วๆนางก่อนนางระวังระวังท่านแม่กุยอิงกุยอิงเคยเห็นสัตว์ประหลาดตัวนึงสัตว์ประหลาดเหรอสัตว์ประหลาดตัวนี้มีเกล็ดงูตามตัวฟันแทงไม่เข้าเหมือนไม่ใช่คนน่ากลัวมากเลยมันเป็นสัตว์ประหลาดอะไรข้ามูเคยสุขสงบไม่เคยได้ข่าวว่าพบเห็นสัตว์ประหลาดเลยท่านย่าท่านหญิงท่านแม่ท่านย่าท่านย่าท่านแม่ท่านย่าเป็นยังไงบ้างอ่ะกุยอิงว่ายังไงชีพจรท่านแม่อ่อนมากที่ท่านนางได้รับคล้ายๆกับของอาหัวเนี่ยท่านแม่บอกว่าพิษที่อาหัวได้รับร้ายมากไม่มียารักษาเลยอย่างดีท่านแม่มีพลังยุทธ์สูงได้รับพิษไม่มากแต่เมื่อรู้แล้วว่าเป็นพิษจากสัตว์ประหลาดนั่นเราต้องรีบจับสัตว์ประหลาดนั่นเอาตับของมันมาปรุงยาแก้พิษกวนกวางจะไปไหนเนี่ยข้าจะไปฆ่าจะสัตว์ประหลาดนั่นเอาตับของมันมาช่วยท่านย่าขณะท่านย่ายังสู้มันไม่ได้เจ้าจะเอาอะไรไปฆ่ามันล่ะใช่แล้วเจ้าไปแบบนี้เท่ากับไปตายนะเจ้าเป็นทายาทคนสุดท้ายของตระกูลยาเราไม่ยอมจะไปเสี่ยงหรอกไม่ได้หรอกเขาจะปล่อยให้ท่านย่าพิกำเริบตายได้ยังไงลูกเจ้าคดีแต่วู่วามมีประโยชน์อะไรล่ะช่างเธอกุ้ยอิงหวนกวางก็แค่เป็นห่วงท่านหญิงหวนกวางเจ้าจะต้องเชื่อคำผู้ใหญ่อย่างวู่วามเป็นอันขาดรู้ไหมกุ้ยอิงเราจะมีวิธีไหนเอาตับของสัตว์ประหลาดมาได้ล่ะในเมื่อสัตว์ประหลาดนั้นมีนิสัยคล้ายงูรู้จักพ่นพิษงูมันก็ต้องมีจุดอ่อนที่งูมีให้คนเตรียมกรรมฐานจำนวนมากพร้อมกับไฟครับข้าจะไปเดี๋ยวนี้กุยอิงแล้วเมื่อไรเราจะออกไปล่าสัตว์ประหลาดนั่นล่ะตอนนี้ฟาร์มมืดไม่เป็นประโยชน์กับเราพรุ่งนี้เราจะขึ้นเขาแต่เช้าเลยอย่าเพิ่งพูดเลยแล้วพยุงท่านหญิงเข้าไปก่อนเถอะระวังหน่อยค่อยๆนะค่อยๆระวังท่านย่าท่านประมุขกรรมฐานก็ครบไฟข้าเตรียมไว้พร้อมหมดแล้วดีเดี๋ยวฟ้าสางเราจะขึ้นเขาทันทีครับท่านประมุขท่านก็เหนื่อยมาทั้งวันน่าจะเพลียแล้วถ้าไงก็พักผ่อนซะบ้างแม่สามีเกิดเรื่องแต่ข้าผู้เป็นสะใภ้ทำอะไรไม่ได้เลยจะให้ข้านอนหลับได้ยังไงล่ะยังดีที่ท่านหญิงไม่ได้รับพิษมากถ้าหากพรุ่งนี้เราพูดแต่พูดแบบนั้นได้แต่จนบัดนี้ก็ยังคิดไม่ออกว่าจะมียาอะไรสามารถระงับพิษในตัวท่านแม่ได้ถ้าพรุ่งนี้เราจับสัตว์ประหลาดนั้นไม่ได้ไม่มีตับมาทำยา
ชีวิตท่านแม่ก็มีอันตรายไม่นึกเลยว่าสิ่งที่เราต้องรับมือไม่ใช่พวกซีเซียกับเป็นสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งจะพูดซีเซียหรือสัตว์ประหลาดก็ดีถ้ามาทำร้ายประชาชนก็ปล่อยไว้ไม่ได้นะใช่กุยอิงหวนกว่างหายตัวไปแล้วก็หาทั่วค่ายก็ไม่เจอเขาคงแอบขึ้นเขาไปคนเดียวตามไปเร็วเข้ารอดไปอีกแล้วนี่ข้านี่ไม่เอาไหนแค่สัตว์ประหลาดตัวเดียวจับไม่ได้อย่าเพิ่งท้อใจสิไม่อย่างนั้นเหลือเมื่อไหร่มันจะโชว์โอกาสทำร้ายท่านนะถ้าเอาตับมันมาช่วยท่านแม่ไม่ได้ข้าจะมองหน้าบรรพชนสกุลหยาและวิญญาณจงเป่าได้ยังไงกันล่ะจิตใจท่านมีความกังวลมากไปท่านเชื่อข้านะเวลานี้อย่าคิดอะไรมากที่สำคัญคือเราต้องรวมแรงรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวกันจึงจะเอาชนะเจ้าสัตว์ประหลาดนั่นได้แต่มันล่องหนหายตัวฟันแทงไม่เข้าเราเสียเปรียบเห็นอยู่ท่านต้องมีความมั่นใจถ้าท่านไม่มั่นใจแม้แต่ตัวเองแล้วใครจะช่วยท่านได้ไงบ้างถ้าไม่เป็นไรคุยอิงท่านแม่วนกว้างท่านแม่ท่านฟื้นแล้วเหรอนี่มันเวลาอะไรแล้วเนี่ยบ่ายแล้วครับบ่ายเหรอนี่แม่หมดสติไปนานแค่ไหน2วัน2คืนท่านย่าเป็นยังไงบ้างท่านย่าฟื้นแล้วล่ะพวกเราเอาเครื่องในของสัตว์ประหลาดมาต้มทำน้ำแกงเสร็จแล้วก็ให้ทุกคนที่เคยได้รับพิษดื่ม
ตอนนี้ทุกคนปลอดภัยไม่เป็นไรแล้วงั้นก็ดีแล้วแต่กินแต่น้ำแกงเนี่ยไม่ได้ผลไม่มากนะเพราะฉะนั้นก็ถึงเก็บตับของสัตว์ประหลาดเอาไว้เพื่อให้ท่านแม่เอาไปสกัดเป็นยาไงล่ะครับฉลาดอย่างนั้นเชียวอ๋อแน่ล่ะก็ข้าเป็นลูกแม่นี่นะอย่ามาพูดดีอีกคราวนี้ทำไมถึงดื้อนะพี่เป็นเสียงภัยคนเดียวถ้าเป็นไรไปจะทำยังไงล่ะต่อไปข้าไม่กล้าแล้วแต่พวกเราคนสกุลหยางเกิดมาก็ไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้วอีกอย่างครั้งนี้กำจัดสัตว์ประหลาดถือว่าได้ขจัดภัยให้ราษฎรท่านแม่ยังมีอีกนะตอนที่เราค้นถ้ำของเจ้าสัตว์ประหลาดนะพบเสื้อผ้าของพวกซีเซียด้วยเขาว่าจะมนุษย์งูเนี่ยจะต้องเป็นสัตว์ประหลาดที่พวกซีเซียเลี้ยงเอาไว้พวกมันคงใช้มันเล่นงานเราต่อไปเราคงต้องเพิ่มความระวังคิดหาวิธีสู้กับพวกมันตอนนี้เราเบียดตับของสัตว์ประหลาดมาทำยาต่อไปก็สามารถผลิตยาถอนพิษจำนวนมากต่อให้เจอมนุษย์งูเข้าอีกก็ไม่ต้องกลัวแล้วให้ท่านข้านึกแล้วว่าเจ้าจะต้องเอานี่ให้ข้าทำไมหรือคิดว่าข้าน่ารำคาญไม่หรอกทุกครั้งที่ข้าปลอดภัยกลับมาได้ก็เพราะอาศัยมันนี่แหละทำเป็นปากหวานท่านประมุขเยอะเทียนท่านไม่เป็นไรแล้วนะก็ดีขึ้นมากแล้วแล้วเจ้าล่ะด้วยบารมีของท่านประมุขข้าหายดีแล้วนั่นก็ดีแล้วคิดขึ้นมาที่เรารอดตายมาอีกก็เพราะเราสองคนร่วมแรงกันไม่อย่างนั้นคงข้าจะสับประหลาดไม่ได้ที่จริงข้าก็ไม่ได้ออกแรงอะไรหรอกที่อย่าถ่อมตัวเลยยังดีได้เจ้าช่วยเหลือนะไม่อย่างนั้นก็คงตายอยู่ในถ้ำเลยล่ะตอนนั้นท่านก็ช่วยข้าเอาไว้ถือว่าเราสองคนเสมอกันขอบใจมากที่เจ้าพูดกับข้าที่ในถ้ำทำให้ข้าเกิดความมั่นใจท่านเคยกำศึกมามากจะขาดความมั่นใจได้ยังไงเพียงแต่ว่าตอนนั้นท่านคิดเรื่องอื่นมากเกินไปก็เลยกระทบถึงความเชื่อมั่นก็อาจจะใช่พวกเราพักที่นี่สักเดียวเถอะอ๋อดีเหมือนกันนี่เราเดินมา3วันแล้วทำไมถึงมีแต่ป่าเขาไม่มีผู้คนเลยก็ตำบลบ่ายาวนี่ไม่ใช่เมืองที่เจริญนะผู้คนก็น้อยเป็นธรรมดาเอาละแล้วจะบอกสิอยู่ต้องเดินอีกนานแค่ไหนจากตรงนี้เดินตรงไปตรงไปเรื่อยก็ถึงประโยคนี้อีกแล้ว3วันมานี้ก็ดีแต่ประโยคนี้เราไม่มีเวลาเที่ยวป่าเที่ยวเขากับเจ้านะอันนิวเจ้าคิดให้ดีๆนะจากนี้ไปตำบลว่ายาวนะต้องเดินอีกกี่วันก็คง 2-3 วันนะแต่ถ้า4วันแล้วก็ถึงแน่นอนเลย4วันแน่นอน3วัน4วันก็ยังไม่รู้เลยนี่เจ้าหลอกเราใช่ไหมเปล่านะเขาไม่ได้หลอกพวกเจ้านะความจริงไม่มีตำบลว่ายาวจะแต่งเรื่องขึ้นมาเพื่อหลอกให้เราพาเจ้ามาด้วยข้าคืออันิวเป็นความจริงหรือเปล่าโอ้เปล่านะเขาไม่ได้โกหกจริงๆนะคนคนนั้นบอกกับข้าว่าไทจินอยู่บนหว่าเหยาอ่ะเขาไม่อยากฟังเจ้าเพ้อเจ้ออีกแล้ว
ใส่หัวไปให้พ้นนะข้าไม่ข้าไม่ไปข้าจะต้องพาพวกเจ้าไปถึงตำบลหว่าเหยาเพื่อพิสูจน์ว่าข้าไม่ได้โกหกพี่แปดข้าว่าอนิวคงไม่กล้าหรอกเราจะฟังให้ดีนะถ้าจะทำให้เราเสียเวลาหาไทจินไม่พบแล้วก็ข้าไม่ปล่อยเจ้าแน่รอเดี๋ยวจะพาเราขึ้นป่าขึ้นเขาอีกแล้วนะไม่นะก็คิดว่าเดี๋ยวข้ามเขาลูกนี้ไปจะต้องถึงแน่นอนเลยมันจะต้องถึงนะดีแล้วถ้าก่อนข้ามวันนี้จะยังหาไม่พบก็เลิกติดตามพวกเราข้าไม่อยากเห็นเจ้าอีกอันนิวมันสำคัญถึงชีวิตไทจินจะแน่ใจหรือเปล่าว่าใช่ที่นี่ท่านลุงรู้ไหมว่าตำบลหว่าเหยาไปทางไหนตอนนี้เราตำบลหว่าเหยาที่ที่ใช่แล้วเหรอใช่ใช่ไหมข้าไม่ได้โกหกพ่อลุงขอถามหน่อยนะที่ในตำบลนี้ลุงได้เห็นหญิงแก่แปลกหน้าบ้างไหมอันนี้ฉันไม่ทันสังเกตนะแล้วแถวนี้มีโจรปรากฏตัวบ่อยหรือเปล่าคะโอ้ที่นี่อยู่กันอย่างสงบสุขโจรไม่กล้ามาฉันดูพ่อลุงและที่นี่มีพวกชาวยุทธภพอยู่บ้างไหมโอ้มีเมื่อไม่นานมานี้มีคนมาสร้างบ้านหลังใหญ่ชื่อหอเอกภาพมีคนลึกลับแปลกหน้าเขาเข้าออกคำว่าพวกเขาก็เป็นชาวยุทธภพเหมือนข้าพี่แปดทำยังไงเราถึงจะเข้าไปได้เอางี้ไหมเราหาทางดับตะเกียงเบ่งความสนใจพวกยามเสร็จแล้วเราก็แอบเข้าไปน้าฮะ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 ได้เวลาแน่ใจแล้วข้าคิดโดยละเอียดเลยถ้าไม่จำเป็นข้าก็คงไม่หยิบมันออกมาทางนี้เป็นทางสุดท้ายเชื่อว่าใช้พร้อมกับเข็มคงจะเห็นผลท่านประมุขท่านต้องไม่ลืมว่างานใหญ่ของเราสำคัญกว่าแค่ยายแก่คนเดียวถ้าจะใส่ใจไปทำไมเงียบเถอะนะข้าตัดสินใจแล้วจะไม่ต้องพูดมากตามเข้ามาครับHmm?
านประมุขไม่ทราบอาการท้ายจินเป็นยังไงบ้างคะคงได้รับความตื่นเต้นมาสักครู่เนี่ยก็เลยทำให้อาการท้ายจินเริ่มกระเตื้องขึ้นเรายังนึกว่าทำร้ายท้ายจินเขาแล้วที่ไหนได้กลับทำให้อาการท่านดีขึ้นที่จริงเขาช่วยรักษาท้ายจินมาได้ระยะหนึ่งแล้วแต่ก็ไม่เห็นผลส่วนทำไมชีพจรท้ายจินอยู่ๆก็ดีขึ้นคงจะมีสาเหตุซึ่งข้าไม่รู้อาจจะเป็นเพราะเห็นพวกเจ้าก็ได้มั้งเฮ้ยบางทีเขาเรียกว่าเป็นพรหมลิขิตใช่ไหมจริงสิท่านประมุขท่านไปพบท้ายจินได้ยังไงคะวันหนึ่งเขาเข้าไปในป่าเห็นนางบาดเจ็บสาหัสแถมโดนพิษอีกด้วยอาการหนักเต็มทีข้าก็เลยพาท่านกลับมาทำการรักษาตระกูลหยางถูกกังฉินใส่ร้ายจะต้องตกยากท่านประมุขยังอุตส่าห์ช่วยโดยไม่กลัวเดือดร้อนหยางป้าเมื่อยขอกราบขอบคุณไม่ต้องหรอกแค่ยื่นมือช่วยเหลือคนเจ็บถ้าต้องเดือดร้อนทีหลังข้าก็ไม่ใส่ใจหรอกนะพวกเราอยู่ที่นี่กันอย่างสงบสำรวมเรื่องอะไรที่ไม่เกี่ยวกับเราเราจะไม่เคยสนใจมันเลยฉะนั้นพวกท่านไม่ต้องบอกอะไรกับข้าหรอกท่านประมุขเมื่อกี้เราบังอาจล่วงเกินต้องขออภัยท่านด้วยผู้ไม่รู้ย่อมไม่ผิดตอนนี้ท้ายจินมันจะอาการดีขึ้นแต่ต้องรอให้นางได้สติแล้วจริงๆถึงจะสามารถรักษาได้งั้นเอาอย่างนี้นะพวกท่านอยู่ที่นี่ไปก่อนจะได้ดูแลนางไว้นางหายแล้วค่อยไปก็ได้ขอบคุณท่านประมุขจริงสิพี่แปดเราควรจะเขียนจดหมายไปค่ายผู้เคอส่งข่าวบอกผู้กูหญิงน้อยไหมควรสิแต่ว่าผู้ท่านเขียนจดหมายมาเถอะข้าจะให้คนไปส่งให้ขอบคุณท่านประมุขไม่ต้องขอบคุณกันบ่อยๆนักหรอกแต่มีเรื่องนึงข้าอยากบอกให้รู้เอาไว้เชิญท่านประมุขพูดมาได้เลยปกติแล้วเราไม่เคยต้อนรับคนภายนอกฉะนั้นเวลาที่พวกท่านพักอยู่ที่นี่อย่าได้เดินเพ่นพ่านหรือจะเกิดความเข้าใจผิดที่ไม่จำเป็นท่านประมุขเราจะทำตามที่ท่านสั่งประมุขคนนี้ทำตัวลึกลับดูแปลกๆนะชักสงสัยแล้วสิ